สวัสดีค่ะพบกับช่องแพลส Daily อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพลก็จะมารีวิวทำเปรียบเทียบนะคะระหว่างเครื่อง Nintendo Switch ของทั้ง2รุ่นนะคะอย่างที่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะที่แพลได้รีวิวตัว Nintendo Switch Lite ตัวนี้ไปนะคะมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะพอดีเปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วก็อีกเครื่องนึงนะคะก็คือเครื่องนี้ก็คือตัว Nintendo Switch แบบรุ่นแรกนะคะรุ่นปกติที่ตรงที่จะเป็นแบบเครื่องใหญ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำคอมแพร์ระหว่าง2เครื่องนี้กันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวขนาดก่อนดีไหมขนาดอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะก็คือเอาเท่าที่ตัวเองใช้แล้วก็ที่ได้เล่นนะคะก็ตัวขนาดหน้าจอนะคะของทั้ง2เครื่องเนาะเดี๋ยวพัชจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะคะตัวนี้จะอยู่ขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 5.5 แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่ 6.2 นิ้วนะคะมันก็จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะไม่รู้ว่าทุกคนจะพอจะเห็นไหมแล้วก็พูดถึงตัวหน้าจอไปแล้วนะคะทีนี้ตัวด้วยน้ำหนักอะน้ำหนักถ้าไม่ได้ไปค้นคว้าเหมือนกันนะว่ามันน้ำหนักต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่เอาเท่าที่ตัวเองจับเองเลยนะคือรู้สึกว่าเครื่องนี้หนักกว่าพอสมควรนะคะแล้วเวลาที่เล่นอะมันเวลามันแบบอยู่บนมือเวลาสมมติว่าเรานอนเล่นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็อย่างเงี้ยนี่คือปวดแขนนะแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ดั้งจะหักได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมันแบบมันเหมาะมือมากกว่าแล้วก็คิดว่ามันน่าจะหล่นยากแล้วก็ไม่ค่อยเมื่อยนะคะก็เลยคิดว่าเครื่องเนี้ยถ้าเล่นแบบนอนเล่นอย่างเงี้ยนะคะคงจะสะดวกมากกว่านะถ้าเป็นเครื่องนี้แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงตัวอุปกรณ์เสริมที่มาสำหรับเครื่องนี้เนาะพร้อมๆกันกับเครื่องนี้ค่ะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้แพลวพูดไปแล้วนะว่าแบบเครื่องนี้มันมีอุปกรณ์อะไรมาพร้อมกันในกล่องบ้างนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้แพลวจะพูดถึงเครื่องนี้ให้ดูนะว่าอุปกรณ์เสริมมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ที่ได้มานะคะก็จะมีตัวนี้อันนี้มันเขาจะเรียกว่าด็อกใช่ไหมเออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเวลาเราใช้นะคะเราก็จะแบบว่าถอดตรงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจอยใช่ไหมคือก็ไม่ได้ว่ารู้สับอะไรเยอะเลยนะเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะข้างหลังเราก็กดตรงนี้เนาะเพื่อดึงมันออกปึ๊บอย่างงี้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงกดปึ๊บเพื่อดึงมันออกนะคะมันก็จะเป็นอย่างงี้นะแล้วเราก็เอาตัวด็อกมานี่ใช่ไหมคะก็เสียบลงไปปุ๊บลงไปอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการวางแบบนี้ซึ่งตัวด็อกที่เขาให้มาค่ะอันนี้พอดึงออกก่อนนะเขาก็จะมีแบบรูเสียบ USB อยู่ข้างๆนี่เห็นไหมคะทุกคนเห็นคำว่า USB ไหมเนาะก็คืออันเนี้ยก็เหมาะเวลาที่เราเอาไปเล่นต่อกับจอคอมจอเขาเรียกว่านะจอทีวีนะคะแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็เคยต่ออยู่แค่ประมาณครั้ง2ครั้งเองนะคะเพราะว่าซื้อมาพร้อมกับเกม Ring Fit ซึ่งตัว Ring Fit เนี่ยมันก็คือมาพร้อมกับอันนี้เนาะก็เลยได้เล่นกับตัวด็อกตัวนี้นะคะเพราะว่าเล่นกับหน้าจอมันค่อนข้างสนุกมากกว่านะคะมันต้องใช้กับหน้าจอด้วยแหละมันต้องตองอ่ะประมาณนี้นะคะรูที่มันมากับด็อกมันก็จะมีแค่นี้นะข้างๆก็ไม่มีอะไรแหละนะคะประมาณนี้ใช่ไหมใช่แหละนะคะแบบนี้เลยเขาก็จะเขียนว่า Nintendo Switch นะคะตัวนี้ก็คือมากับตัวเครื่องใหญ่นะคะไปขอเรียกตัวนี้ว่าเครื่องใหญ่แล้วกันเนาะอันนี้พอดีใส่เคสอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยมันเป็นเหมือนแบบที่บังคับเลยเนาะเออเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นเหมือนที่บังคับของจอเวลาเราต้องการที่จะถอดมาเล่นแล้วเราก็ต่อกับหน้าจอเราก็อาจจะถือได้สะดวกมากกว่าเนาะปุ๊บไม่ต้องมาถือกับมือนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่ลงไปนะคะนี่เห็นไหมว่ามันจะมีเขี้ยวข้างๆนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถูกข้างหรือเปล่านี่พอดีมันสลับด้านนะคะอย่างนี้สมมติว่ามันเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมคะเคี้ยวแล้วก็อย่างนี้เนาะแล้วก็กรึบกรึบลงไปเห็นไหมมันก็จะมีไฟขึ้นมาว่ามันคอนเนคเชื่อมกันนะคะประมาณนี้เนาะเวลาเราถอดก็ถอดเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวเนี้ย
มันจะยากนิดนึงกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเวลาเราเล่นเนาะเราจะใส่ให้ดูสองข้างแล้วกันไหนก็ใส่แหละใส่ให้ดูครบๆนี่นะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้น่ารักเนาะนี่นะคะเวลาเราเล่นเราก็ถือแบบอย่างนี้เล่นน่ารักอ่ะแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะคะประมาณนี้นะคร่าวๆนะคะแล้วก็ดึงออกก่อนนะขอดึงออกก่อนเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้มาด้วยที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มาในกล่องนะคะก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือเวลาเราเอาไว้เล่นเกมนี่แหละเราอาจจะแบบไม่ได้อยากจะต่อกับตัวนี้นะคะซึ่งเวลาแพลเล่นลิงฟิกอ่ะมันจะต้องต่อแบบนี้แทนนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกกับการที่เราแบบว่าเราเล่นอ่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้กดหรืออะไรแบบนี้เนาะหรือกับเกมอื่นก็ได้นะคะก็เขาก็จะให้มาเป็นขาแบบนี้สองข้างเหมือนแบบว่าจะมีแบบบวกกับลบแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเขี้ยวเอาไว้ใส่จอยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะลองให้ดูอันหนึ่งนะเนี่ยแบบนี้นะคะเอาลองถ้าใส่กับจอยนี้นะฝั่งนี้นะถูกข้างหรือเปล่าล่ะก็คือไม่ค่อยเข้าใจหรอกถูกหรือเปล่านี่ไงมันเป็นบวกลืมอ่ะมันมีสัญลักษณ์มันอยู่นะอย่างนี้นะคะตึ๊บแบบนี้น่ารักเนาะเนี่ยค่ะเราถือแล้วก็ถือแบบนี้เอานะคะประมาณนี้นะคะอุปกรณ์เสริมของตัวเครื่องใหญ่ก็จะแบบประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้เยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอะอันนี้เครื่องนี้แฟนจะเป็นคนเล่นมากกว่านางจะเอาไว้เล่นแบบเซลดาอะไรแบบเนี้ยก็เครื่องนางน่าจะชอบเล่นมากกว่าความเด๋อของเราเองนะคะก็คือมันน่าจะมีตรงนี้อยู่อ่ะดูแลคือไม่เคยใส่อันเนี้ยแฟนใส่ให้ตลอดนะไม่เคยใส่เองนี่ก็คือเรียนรู้ของเพื่อนๆอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมีคำว่าล็อกอยู่นะคะนี่ตรงนี้มันจะมีคำว่าล็อกอยู่อ่ะเออเนี่ยคือเวลาเราใส่เอาไว้ใช่ไหมคะแล้วเราจะถอดออกเราต้องแบบกดมันลงมาก่อนอะแล้วก็กดปุ่มข้างหลังอะแล้วก็ดึงขึ้นเฮ้ยมันทำออกมาดีเว้ยไม่เคยใส่เองเลยนะปกติแฟนใส่ให้ตลอดเคยใส่เองแค่อันนี้เองแตกดีเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะนี่มันก็ค่อนข้างน่ารักอะแล้วก็ใช้ง่ายนะคะอันนี้คือมันเป็นรุ่นสีนีออนใช่ไหมที่มันจะเป็นมาคู่กันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะนะคะแล้วก็มากับอย่างเงี้ยพอดได้โอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขอพูดให้ฟังนิดนึงสำหรับคนที่ยังตัดสินใจเลือกอยู่นะคะว่าจะเลือกตัวนี้หรือว่าตัวไลท์นะคะก็สำหรับถ้าในมุมแพลนะแพลขอแบบเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วกำลังหาเครื่องที่เอาไว้แบบออกไปข้างนอกเล่นได้ทุกวันหรือว่าสมมุติว่ารอรถ BTS หรือว่าไปทำงานแบบต้องนั่งรถโดยสารนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะพกเครื่องเกมไปเล่นสักเครื่องนึงคุณไม่อยากกดมือถือแล้วแต่คุณอยากจะเล่นเกมแบบ portable console แทนอย่างเงี้ยคุณก็แพลนแนะนำให้ซื้อเป็นเครื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเบากว่ากันเยอะแล้วก็พกพาง่ายถึงแม้ว่าตรงเนี้ยมันจะถอดไม่ได้ก็จริงๆนะคะแต่ว่ามันมีความพกพาง่ายกว่าเครื่องใหญ่พอสมควรนะในแง่ของการที่เราต้องพกไปข้างนอกนะคะคืออย่างเงี้ยมันไม่ได้ลำบากในการที่คุณจะพกไปข้างนอกเลยอะแต่พอเป็นเครื่องเนี้ยพกเองอะหรือแบบแฟนพกไปข้างนอกรู้สึกว่าแบบมันเถอะทะแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะไปกับเราในทุกๆวันเพราะว่ามันมีความหนักพอสมควรนะคะในการที่คุณจะแบกไปในแต่ละที่อาจจะต้องมีกระเป๋ามีพร็อพมีกระเป๋าที่แบบเก็บให้มันดูแบบเป็นกิจลักษณะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องที่พกพาไปข้างนอกง่ายๆก็ให้เป็นเครื่องไลท์ดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณจะเล่นพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนหรือคุณอยากจะเล่นแบบเป็นแฟมิลี่อ่ะในการที่จะถอดจอยอันนี้ออกมาเพื่อเล่นกับเพื่อนๆหรือกับ
พี่ๆน้องๆกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อเครื่องแบบนี้เพราะว่ามันถอดได้นะคะเล่นได้หลายคนแต่เครื่องเนี้ยคือเล่นได้คนเดียวเราไม่สามารถที่จะถอดจอยมันออกไปเพื่อแบ่งกับเล่นกับเพื่อนหรือลูกหรือพี่น้องอะไรเงี้ยได้นะคะก็คือน้องสาวแพลวอ่ะมันก็กำลังสนใจอยู่เหมือนกันก็คิดว่าถ้านางจะอยากได้อ่ะก็อาจจะซื้อเครื่องนี้ให้นางอีกเครื่องนึงเพราะว่านางจะได้แบบพกพาเอาไว้เล่นเวลานางแบบไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันพกง่ายเพราะว่าน้องสาวก็เป็นผู้หญิงเนาะคิดว่าถ้าเครื่องนี้น่าจะใหญ่เกินไปนิดนึงอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะเพราะว่ามันดูรู้สึกว่าเต็มตามากกว่านะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอพูดถึงอุปกรณ์เสริมนิดนึงคือเหมือนแฟนแพลวอ่ะเขาไปซื้อไอ้ตัวนี้มาราคาน่าจะประมาณ1,000 กว่าบาทมั้งอย่างนี้สิคือมันเป็นจอยที่ต่อกับเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ทุกคนเห็นกันใช่ไหมเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนี่นะลองใส่ให้ดูนะตอนซื้อน่ะก็งงๆว่าจะไปซื้อมาตอนไหนนี่เข้ามาใส่อย่างนี้แล้วมันดูสวยเนาะเข้ามาใส่อย่างนี้แล้วมันดูแบบโหดูอลังการอะแล้วสำหรับตัวแพลเองนะแพลรู้สึกว่าแพลจับแล้วอะมันถนัดมือกว่าจริงๆอะมันดีกว่าจอยตัวเก่ามันอะอันนี้มันจะค่อนข้างแบบเล็กกระจิดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมันเป็นอันเนี้ยโหมันแบบถนัดมือมากแล้วก็เสี่ยงที่มันจะตกน้อยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันพอดีมือนะคะแฟนเล่นน่ะแฟนก็บอกว่าตั้งแต่ซื้ออันนี้มาคือชอบมากแล้วนางก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าอะไรรู้ไหมมันใหญ่ใช่ไหมคะว่ามันขนาดมันใหญ่มากเนี่ยมันแทบจะเท่าแขนแล้วนะคะก็พกพายากนิดนึงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้หนักนะคือน้ำหนักมันก็ไม่ได้หนักมากคือมันแค่ขยับขนาดแบบใหญ่ขึ้นเฉยๆแล้วก็เหมาะมือขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราจะพกไปข้างนอกเพราะมันค่อนข้างที่จะเถอะทะนะคะอาจจะแบบต้องลองตัดสินใจกันดูนิดนึงอันนี้คือแค่เอามาให้ดูนะว่าโอเคแบบนางไปซื้อมาตัวนี้น่ารักดีแต่ข้อเสียที่นางบ่นคืออะไรรู้ไหมคะตัวเนี้ยมันใส่ไอ้นี่ไม่ได้อะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะจุกอันเนี้ยมาใส่อันเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นจอยปุ่มใหญ่ของเครื่อง PlayStation ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยแบบเนี้ยมันจะแบบใหญ่กว่าปุ่มเนี้ยมันใส่ไม่ได้นางเอาตัวเนี้ยไปใส่อันเนี้ยใส่ไม่ได้นะคะก็เลยไม่มีจุกใส่แค่นั้นเองเนี่ยแล้วเท็กเจอร์มันก็จะเป็นแบบพลาสติกแต่มันสวยนะดูดิน่ารักเนาะข้างหลังเป็นแบบนี้เผื่อมีใครอยากเห็นว่าข้างหลังเป็นยังไงนี่นะคะ1,000 กว่าบาทมั้งเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาถามก็ได้นะคะแต่คิดว่าช้อปปี้อะไรอย่างนี้น่าจะมีไหมเท่เนาะเครื่องเกมแบบเครื่องเกมใหญ่ๆเลยอะแปลกดีเหมือนกันประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาพูดนิดนึงว่าไอตัวเครื่องว่าเกมที่ได้มากับเครื่องเนี้ยค่ะที่ซื้อมาพร้อมกันอ่ะจะเป็นเกมตัวนี้ Ring Fit อันนี้คือเกมแรกที่มากับเครื่องอันนั้นเลยนะคะตัวนี้เป็น Ring Fit Adventure ตัวนี้สนุกมากเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะแนะนำให้ไปซื้อเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็เล่นง่ายแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรมานนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยชอบแต่ว่าแนะนำว่าถ้าคุณอยากมีกิจกรรมที่บ้านหรือคุณอยากจะมองการออกกำลังกายให้มันเป็นเรื่องสนุกอ่ะแนะนำให้ซื้อเกมนี้สนุกมากเลยนะคะนี่เขาก็จะแถมมากับมันก็จะเป็นชุดเซ็ตของเขาไม่ใช่แถมหรอกเขาก็จะแถมมากับไอตัววิวของเขาว่าพวงมาลัยเขาอ่ะแบบเนี้ยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นการเอาไอจอยอันเนี้ยมาใส่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการแบบเนี่ยใส่อย่างเงี้ยลงไปแบบนี้แล้วเมื่อเราเล่นเราก็เล่นมันก็จะจับโมชั่นได้เนาะประมาณนี้สนุกดีนะคะนี่ก็แนะนำเป็นเกมหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันว่าแบบน่าสนใจแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่นางซื้อมาเล่นกับตัวเครื่องใหญ่นะก็จะเป็นเกมเซลดาภาค Breath of the Wild นะคะนี่แต่นางก็ยังเล่นไม่จบนะรู้สึกเหมือนนางจะยังเล่นไปหลายชั่วโมงอยู่แต่ก็ยังเล่นแบบยังไม่จบอะถ้าทางน่าจะเล่น
ยากเหมือนกันข้างในเป็นแบบนี้นะเผื่อใครอยากเห็นนี่ก็จะมีแผ่นเกมนะคะคิดว่านางน่าจะเล่นจนจบก่อนถึงจะไปซื้อเกมภาคอื่นมานะคะโอเคประมาณนี้นะคะรีวิวก็คร่าวๆคอมเพลประมาณนี้อาจจะไม่ได้พูดละเอียดมากนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะพอดีแบบก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้แตะเครื่องนี้แบบลึกๆแต่ก็อยากเอามาให้ทุกคนดูว่าแบบข้างนอกอะมันเป็นยังไงหรือว่าเท่าที่เราสัมผัสได้อย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบเครื่องนิดนึงสำหรับเครื่องนี้นะตรงนี้มันก็จะเป็นเกมการ์ดอันนี้เกมการ์ดแยกมาดูเลยก็เป็นเกมเซลดาที่นางซื้อมาแหละแล้วก็ข้างๆก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันเกมการ์ดเนาะเป็นรูหูฟังลำโพงปะลำโพงหรือไหมใช่ไหมนะหรือที่ระบายความร้อนว่ะที่ระบายความร้อนปะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่ม power แล้วก็ฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันก็จะเป็นอันนี้เหมือนมันไม่มีรูใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็จะมีอีกทีก็คือเป็นที่เสียบสายชาร์จเลยนะคะ type C เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็micro SD card ประมาณนี้นะคะ2เครื่องเครื่องนี้ราคารู้สึกเหมือนนั้นจะซื้อมาในราคา 13,900 บาทซื้อร้านเดียวกันนะคะร้าน Happy Console เหมือนกันเดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้เหมือนเดิมนะคะร้านเดียวกับที่ซื้อในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะก็ร้านเขาน่ารักอะเขาเซอร์วิสดีนะคะก็ซื้อกับเขาปาประจำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ซื้อกับเขานะที่ซื้อกับเขามาก็คือได้ตัวเครื่องมาเคสนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของ Ring Fit นะประมาณนี้แล้วก็มีพูดถึงนิดนึงเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องแบตใช่ไหมที่จะมีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เขาก็จะถามมาแล้วว่าแบตเป็นยังไงใช้ยังไงนะคะคือตัวนี้มันเป็นรุ่นกล่องแดงเนาะที่ซื้อมาแล้วอันนี้มันก็เป็นรุ่นไลท์จากที่เล่นนะคะตัวนี้ถ้าเต็มที่นะอัดแบบจากเซลดาก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็คงจะแบบริบหลีละใกล้จะต้องชาร์จแหละ4ชั่วโมงนี่คือแบบเล่นแบบไม่หยุดแล้วก็อันนี้นะคะจากที่เล่นเองก็ประมาณ5ถึง6ชั่วโมงไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเล่นได้นานกว่าถ้าเล่น Animal Crossing อ่ะก็ใช้เครื่องเนี้ยเล่น Animal Crossing เล่นแล้วก็เล่นแล้วก็มีแบบพักบ้างแบบชั่วโมงนึงพัก5ทีแล้วก็แบบกินน้ำเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เล่นติดๆกันอ่ะจนกว่าเครื่องจะแบตหมดก็เล่นได้นานมากนะคะประมาณแบบ5ชั่วโมงถึงแบบ6ชั่วโมงเลยอะไรนะคะประมาณนี้หรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นแล้วเราพักเครื่องด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอึดกว่านิดนึงเครื่องนี้ก็อึดแหละหรืออาจจะอึดมากกว่าแต่ว่าเล่นเกมหนักเพราะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่า performance เครื่องมันแบบเป็นยังไงเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอมีพูดนิดนึงก็คือจะมีคนถามมาใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะใช้ชาร์จตัวเนี้ยเครื่อง Nintendo นะคะกับตัว power bank ได้หรือไม่นะคะก็คือจะตอบไว้ตรงนี้ว่าคิดว่าได้นะคะคิดว่าได้เพราะว่าตัวเองเคยชาร์จอยู่ประมาณ 1-2 ครั้งเพราะไปต่างจังหวัดแล้วก็เอา power bank ของตัวเองนี่แหละ power bank แบบมิลลิแอมเยอะๆอ่ะมาชาร์จแล้วก็ใช้กับสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปก็ชาร์จได้นะคะแล้วก็ชาร์จได้ปกติแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้ากว่าที่เราใช้ตัวอะแดปเตอร์ของอันเนี้ยที่มันมากับตัวเครื่องอะค่ะมันจะช้ากว่าประมาณแบบ20-30% นะคะมันอาจจะต้องแบบรอนิดนึงเราห้ามใจร้อนนะเพราะว่าเราชาร์จจาก power bank แล้วก็เครื่องมันจะร้อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ติดว่าร้อนก็คงไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยลองอยู่แค่ประมาณแบบ 2-3 ครั้งไม่ได้1ถึง2ครั้งไม่ใช่2ครั้งพูดผิดประมาณครั้ง2ครั้งไม่ได้ชาร์จบ่อยนะคะก็พยายามพกสายชาร์จติดตัวไปตลอดเวลาแต่เท่าที่แพลค้นหามามันแบบมันจะมี power bank ที่ใช้สำหรับNintendo Switch โดยเฉพาะนะคะยังไงลองไปดูกันนะมันจะมีที่แบบตัวที่เขาออกมาที่มันจะแบบ attach ติดกับอันนี้เลยอ่ะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้สำหรับ Nintendo Switch โดยเฉพาะนะคะก็ราคาก็น่าจะสูงอยู่เหมือนกันยังไงลองไปดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสอะไรมากคิดว่าแค่ออกไปต่างจังหวัดแล้วก็ชาร์จนานๆทีอย่างเงี้ยค่ะก็ power bank ก็ได้นะเหมือนที่แพลเคยลองนะแต่แพลก็ไม่รู้ในระยะยาวมันจะดีต่อเครื่องไหมนะคะอันนี้คือส่วนตัวเคยชาร์จนะก็ไม่ได้อยากจะแบบ
แนะนำให้ชาร์จ power bank ตลอดไปอ่ะคิดว่าพกอะแดปเตอร์ชาร์จดีกว่านะคะในระยะยาวก็จะได้ช่วยถนอมเครื่องถนอมแบตเนาะเราก็พยายามใช้อะไรที่มันแบบเป็นอุปกรณ์ของเขาดีกว่านะคะประมาณนี้อืมท่านี้นะคะแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือตัว micro SD นะคะที่แพลใช้กับเครื่องตัวนี้นะคะใช้กับเครื่องก็คือเป็น micro SD ของ SanDisk ตัว256 GB ราคาประมาณ800กว่าบาทซื้อจากเว็บ Advice นะคะ890หรือ900กว่าอะไรนี่แหละคือตอนนั้นเขาลดราคาจากดั้มลงมาจาก900ก็เหลือประมาณ800ปลายๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแพลจะแปะเอาไว้ให้ว่าเป็นรุ่นไหนนะเพราะว่าอันนี้ก็คือซื้อให้ตัวเองแล้วก็แฟนก็ซื้อมาใส่เครื่องนี้ด้วยเวลาที่กรณีแบบนางอยากจะซื้อเกมลงเครื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้จบแล้วก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็จะสอนวิธีการซื้อเกมใน e-shop กันเล็กน้อยนะคะตามที่ตัวเองได้ลองซื้อเองแล้วกันนะคือแต่ว่าอันนี้จริงๆก็คือแบบไปดู YouTube จากคนอื่นๆแล้วก็ดูตามเว็บอะไรเงี้ยมาแล้วก็นำมาใช้กับตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพอะไรมากในการที่จะซื้อเกมลงเครื่องนะคะแต่ว่าก็จะแนะนำแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอจะเปิดให้ดูจากเครื่องนะขอปิดเกมแป๊บนึงประมาณนี้นะคะก็จะใช้เครื่องนี้โชว์แล้วกันนะวิธีการซื้อเกมลงเครื่องนะคะทุกคนก็จะต้องมี account ตัว Nintendo account ก่อนนะคะซึ่ง Nintendo account เราจะรู้ได้ไงว่า Nintendo account เราเนี่ยเรามีหรือยังก่อนแรกเลยอะค่ะที่เราใช้เครื่องนี้มันจะมีให้เราลงทะเบียน create account ก่อนว่าคุณต้องการที่จะ create account ตัว Nintendo account ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นเกมตัวนี้มาก่อนคุณก็ให้ไป create ก่อนนะคะแล้วก็คุณจะใช้เครื่องนี้ได้เพราะว่าเกมเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการผูกกับแอคเคาท์ของแต่ละคนไว้นะคะอย่างอันเนี้ยที่มันมี2ตุ่มเนี่ยไม่ต้องตกใจพอดีแพรวอ่ะมี2แอคเคาท์ในการที่จะใช้ซื้อเกมคือตัวเองอ่ะมีแอคเคาท์นึงเอาไว้เล่นเกมเข้าแบบล็อกอินเข้าเกมอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าแพรวใช้ Animal Crossing ใช่ป่ะถ้ากดเข้านะมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้แอคเคาท์ไหนในการเล่นนะคะคือแอคเคาท์เห็ดอ่ะแพลออกไปซื้อเกมแต่เขาไอตัวเนี้ยเคอร์บี้อ่ะเอาไปเล่นเกมนะคะเพราะว่าต้องการที่จะแบบไม่ต้องสลับรีเจียนไปมาเนาะก็คือเวลาที่เราจะต้องซื้อเกมใน e-shop อ่ะเราจะต้องข้ามเขาเรียกว่าอะไรข้ามภูมิภาคไปก่อนเพราะว่าในไทยเราอ่ะไม่มี e-shop ของ Nintendo นะคะในรีเจียนของเราภูมิภาคไทยอ่ะไม่สามารถที่จะซื้อจาก e-shop ได้นะคะเราจะต้องเหมือนหลอกอ่ะว่าโอเคนะเราจะต้องบินข้ามประเทศไปอยู่ที่รีเจียนนี้เพื่อไปซื้อเกมในรีเจียนเขาแล้วก็เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวแพทจะค่อยๆบอกแล้วกันเนาะว่ามันทำยังไงก็คือนี่เราก็เข้ามานะคะอ่ะอันนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีคำว่า Nintendo eShop นะคะตรงนี้ตรงเหลืองๆของเครื่องนะคะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะขึ้นมานี่เห็นไหมว่าตัว account Nintendo ตัว2ตัวเนี้ยเราจะเข้าด้วยตัวไหนนะคะซึ่งทุกคนน่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะสร้าง2 account ก็ได้นะคุณสามารถที่จะสร้าง account เดียวก็ได้ในการที่คุณจะใช้ซื้อเกมจาก eShop ลงเครื่องนะคะซึ่งก็จะต้องเปลี่ยนรีเจียนไปมาแค่นั้นเองเวลาที่คุณอยากจะแบบซื้อเกมที่มันถูกเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อเกมใน e-shop เนี่ยมันจะในแต่ละภูมิภาคค่ะในแต่ละรีเจียนอะราคามันจะไม่เท่ากันเนาะแพลก็จะขอใช้ตัวเห็ดเนาะน้องเห็ดเพราะว่าแพลใช้น้องเห็ดเป็น account ที่เอาไว้ซื้อเกมใน e-shop นะคะก็เข้าไปถ้าใครมี account ก็ลงทะเบียนไปนะคะเข้าแบบไซน์อินอะไรไปให้เรียบร้อยเนาะประมาณนี้นะคะนี่นะคะทีเนี้ยในนี้นะคะมันก็จะมีเกมแบบเนี่ยเห็นป่ะว่ามันจะเป็นภาษาแปลกๆมันจะเป็นภาษาแปลกๆที่แบบไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะเห็นมันจริงๆอย่างอันหน้าจอให้ดูแต่ทำไม่เป็นคือมันจะเป็นภาษานะถ้าจะลองแบบออกแล้วเข้าอีกอันนึงให้ดีไหมทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษยังไงประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราจะลองเข้าด้วยตัวนี้ก่อนจริงๆแอคเคาท์
แอคเคาท์คือบี้แพลไม่ได้ใช้ซื้อนะแอคเคาท์คือบี้แพลคือเป็นรีเจนอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แหละก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะซื้อเกมใน Nintendo eShop นะคะให้ทุกคนเนี่ยไปพยายามไปเสิร์ชดูก่อนว่าเกมเนี่ยที่ตัวเองสนใจเนี่ยเป็นเกมอะไรนะคะว่าเราอยากจะซื้อเกมไหนเราก็มีการแบบว่ามาร์กไว้ในใจก่อนว่าโอเคเราจะซื้อเกมนี้ทีเนี้ยก่อนอื่นเลยนะคะเวลาที่เราจะซื้อเกมใช่ไหมเราจะต้องเข้าไปที่เว็บ Nintendo นะคะซึ่งเว็บ Nintendo เนี่ยมันก็จะมีการให้เราอ่ะ sign in เข้าไปใช่ไหมคะว่าแอคเคาท์ที่เราสร้างมาเนี่ยในการที่เราจะเข้าไปซื้อเกมใน eShop เนี่ยคือแอคเคาท์ไหนแล้วก็ sign in log in อะไรไปให้เรียบร้อยใส่ username ใส่รหัสไปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็คลิกตึ๊บแล้วทีนี้มันก็จะมีหน้าที่เป็นหน้าโปรไฟล์นะคะเราก็เข้าไปใน setting profile ของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนตัว region นะคะมันก็จะมีหน้าให้เลือกว่าโอเคนะ region คุณน่ะกำลังอยู่ที่ region ไหนทีเนี้ยเราอยู่ที่ตรงนี้กันก่อนเราจะไปที่ region ไหนล่ะประเด็นเวลาเราจะซื้อเกมใน eShop อะเราจะได้เกมที่มันถูกใช่ไหมเราก็ทีเนี้ยเราก็จะมีการแบบลักไก่นิดนึงคือมันก็ไม่เชิงลักไก่เราก็เข้าไปที่เว็บหนึ่งนะคะที่แพลวเข้าประจำเลยนะมันคือเว็บ eshop-price นะคะแพลวจะขึ้นเอาไว้ข้างๆนะคะว่าแพลวจะเข้าเว็บเนี้ยก่อนที่แพลวจะซื้อเกมใน eshop ทุกครั้งนะคะคือเราต้องแบบอันหนึ่งนะเรามาเกมมันก่อนว่าเราอยากได้เกมนี้สองเราก็เข้าไปที่เว็บ eshop-price ก่อนนะคะเพื่อไปเซิร์ชดูว่าเกมเนี้ยราคาเท่าไหร่ในแต่ละรีเจียนนะคะเราก็เข้าไปเซิร์ชเลยทีนี้อันนี้พอเปิดคอมไปด้วยนะคะมันก็เลยจะแบบมองไปทางนู้นนิดนึงแต่เดี๋ยวพอจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้ก็คือในเว็บ eShop Price อ่ะค่ะมันก็จะมี currency ให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะซื้อเป็น currency ไหนหรือเราต้องการที่จะเทียบเป็น currency ไหนที่เราเห็นว่าราคานั้นถูกที่สุดซึ่งเราอยู่ไทยใช่ป่ะเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นราคาแบบนี้ราคาที่เราดูว่าเรารู้เรื่องอ่ะก็คือราคาไทยบาทอ่ะราคาของเกมไหนอ่ะมันถูกที่สุดนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยน currency ตรงมุมเว็บอ่ะให้มันเป็นไทยบาทก่อนนะคะทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนให้มันเป็นไทยบาทแล้วนะคะเราก็ไปเซิร์ชเกมในช่องเสิร์ชเนาะว่าเราต้องการที่จะซื้อเกมไหนสมมุตินะสมมุติพ่อจะซื้อเกม Luigi Mansion นะคะเขาก็จะไปเสิร์ชเกมก่อนพ่อจะไปเสิร์ชเกมนะว่าพ่อจะเอา Luigi Mansion มันจะมีช่องเสิร์ชเกมอยู่นะทุกคนพ่อจะเสิร์ชไปด้วย Luigi Mansionโอเคเสร็จแล้วพอเราเสิร์ชมาใช่ไหมคะมันก็จะเจอเกมที่เราค้นหาเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะทีเนี้ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีบอกประเทศเรียงลำดับมาให้เลยนะว่าประเทศที่ถูกที่สุดในการที่เกมเนี้ยราคาถูกที่สุดอ่ะคือประเทศอะไรซึ่งใน eShop Price ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้ในประเทศแรก country ที่1 นะคะก็คือฮ่องกงนั่นเองค่ะราคาที่มันบอกในเว็บก็คือแหละ 1,807 บาท .81 สตางค์นะคะซึ่งอันนี้คือถูกสุดแล้วถูกปะอันนี้จริงๆราคาเนี้ยซื้อเกมการ์ดใน Shopee คือถูกกว่านะอันนี้คือแพงนะคะ 1,800 แล้วก็เราก็มาดูกันประเทศที่2บราซิล 1,841 บาท .1.01 สตางค์3เปรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูว่าโอเคทีเนี้ยเกมเนี้ยเราจะสามารถที่จะซื้อ Luigi Mansion ได้จากรีเจียนฮ่องกงในราคา 1,807 บาทจุด81สตางค์นะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะคะก็คือกลับไปที่เว็บ Nintendo Account ของเราเหมือนเดิมนะคะที่เมื่อกี้เราเปิดค้างไว้เนาะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนรีเจียนตรงนั้นนั่นแหละให้เป็นฮ่องกงนั่นเองนะคะก็ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยโอเคเปลี่ยนให้มันเป็นฮ่องกงนะทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นฮ่องกงเสร็จแล้วก็เซฟอะไรเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ปิดเว็บไซต์ไปนะคะแล้วเราก็เข้ามาใน eShop ของเรานะคะในเครื่องนั่นเองอันนี้คือเราเซฟไปเรียบร้อยนะเปลี่ยนรีเจนเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปใน eShop นะคะในเนี้ยที่เราเข้าอ่ะเราก็จะมันก็จะมีให้ล็อกอินอะไรก่อนนะเราก็ล็อกอินเรียบร้อยในยูเซอร์ที่เราเข้าในเครื่องเนี้ยตอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นรีเจนฮ่องกงตามที่เราจะซื้อเกมนั้นแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปเสิร์ชเกมกันดีกว่าเสิร์ชเกมเสิร์ชเกมมันก็จะมีช่อง search browse อยู่ตรงนี้นะคะเป็นรูปแบนอะเสิร์ชเกมอ่ะเข้าไป search สมมุติเราจะเอาลุยจินะอ
ันนี้คือแพลแอสซูมว่าแพลเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าจริงๆแพลยังไม่ได้เปลี่ยนรีเจียนนะคะเพราะว่าพอดีว่าไอแอคเคาท์อันเนี้ยแพลเข้าแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์เคอร์บี้นะแต่ว่าของทุกคนก็คือจริงๆถ้าทำตามนี้ก็คือได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้ว่าโอเครูจิแมนชั่นราคามันเท่าไหร่นะก็เราก็จะได้ทีเนี้ยเราก็จะได้เกมนั้นๆน่ะในภูมิภาคนั้นน่ะในราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกในความเป็นจริงก็ได้นะคือในความเป็นจริงอาจจะซื้อเกมการ์ดข้างนอกอาจจะถูกกว่าแต่เราอ่ะดันอยากจะซื้อลงเครื่องอาจจะแบบว่าอยากซื้อเพื่อเก็บไว้ไม่ต้องสับเปลี่ยนเกมการ์ดอะไรเงี้ยเปลี่ยนสล็อตของแบบเกมบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราซื้อเมมมาแล้วใช่ป่ะก็ประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นเกมที่มันแบบลดราคาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อก็ได้ไม่ต้องแบบซีเรียสมากนะคะแบบซื้อลงบันทึกไว้ในเมมเครื่องอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาสมมติเราจะซื้อนะแล้วก็กดเข้าไปในเกมนั้นนะคะมันก็จะขึ้นราคามาประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะมีช่องคำว่า proceed to purchase ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคพอดีว่าอันเนี้ยแพลน่าจะเข้าเป็นนะเขาเคอร์บี้ซึ่งมันน่าจะเป็นLegend United States อยู่นะตัวของทุกคนนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็น Legend ไหนมันก็จะขึ้นเป็น Legend นั้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นราคาของ Legend นั้นนะทีนี้เวลาเราจะซื้อนะคะมันก็จะมีช่องนี้มาให้เนาะเวลาเราจะซื้อค่ะเราก็จะต้องกดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้เนาะว่า Additional Fund นี้เด็กก็คือเงินที่ต้องการที่จะจ่ายอะจำเป็นที่จะต้องจ่ายคือ 59.99 นี้เนาะแล้วก็โอเคแล้วก็ดูให้เรียบร้อยนะเช็คให้เรียบร้อยว่าฟันน่ะตอนนี้มีเท่าไหร่ศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เติมตังค์เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็มีไพรซ์ราคาเท่าไหร่มีแท็กเท่าไหร่เนี่ยลองดูกันเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันจะมีแบบ available fund มีไพรซ์มีแท็กให้เราเช็คให้ดีๆเพราะว่าบางประเทศนะคะมันจะต้องเสียแท็กด้วยและบางประเทศเนี่ยก็คือ include แท็กไปเรียบร้อยแล้วมีเหมือนกันที่แฟนแพลวซื้อไปแล้วแบบนางมาเจอทีหลังว่าเอ้ามันมีแท็กที่ต้องเสียด้วยอ่ะก็เลยเหมือนน้อยๆนิดนึงค่ะที่เราซื้ออะทำให้เพาซื้อแบบที่มันแบบแท็กศูนย์ตลอดหรือว่าแบบ include แท็กไปแล้วนะคะมันก็จะไม่ได้เสียตังค์ไหลแบบหลายชั้นอะไรแบบนี้เนาะทีเนี้ยพอเราต้องการจะซื้อเกมใช่ไหมแล้วก็กด add fund แล้วมันก็จะเด้งมาให้ว่าโอเคแบบ you can merge your Nintendo eShop fund ไหมตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นกรณีที่คุณมีตัว Nintendo Account ของ 3DS หรือว่า Wii ไว้อยู่แล้วแต่ว่าแพลไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยซื้อแพลเพิ่งจะมาซื้อของใน Nintendo Switch Lite ครั้งแรกแล้วก็เลือกว่า Don't Merge Now นะคะตรงนี้ Don't Merge Now มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะคะทีนี้หน้านี้ก็จะเป็นหน้าสายตาทุกคนให้ตั้งสติดีๆนะคะในการที่จะแบบกรอกอะไรลงไปนะมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะว่าจ่ายผ่านอะไรระหว่างเครดิตการ์ดจ่ายผ่าน Nintendo eShop Card หรือว่าจ่ายผ่าน PayPal นะคะซึ่งสิ่งที่ปกติคนจะจ่ายกันนะคะมันก็จะเป็นตัว Nintendo ไม่ใช่เราพูดอะไรล่ะ เราจะต้องจ่ายผ่านเครดิตการ์ดนะคะก็คืออันแรกนี่อันนี้ปุ่มแรกแล้วก็คลิกไปเลยปุ๊บพอคลิกเสร็จนะคะมันจะขึ้นอีกหน้านึงมันจะเขียนว่า require amount only กับข้างล่าง100ก็คือเหมือนมันจะให้เราเลือกอะว่า require amount only หมายถึงว่าเราจะจ่ายจำนวนตามแค่ราคาเกมนั้นใช่ไหมกะหรืออีกอันนึงก็คือแบบ100ก็คือมันจะปัดเป็นแบบเลขเต็มอ่ะอย่างเช่นแบบ 59.99 ใช่ป่ะเมื่อกี้มันก็ปัดเป็นแบบ100ดอลลาร์แบบเนี้ยซึ่งเราจะไม่จ่ายแบบนั้นนะคะเราจะจ่ายแบบ require amount only ก็คือจ่ายแค่จำนวนราคาเกมเท่านั้นนะคะเราก็เลือกตัวสีส้มๆนะไม่ทันแล้วก็เปิดออกมาเราจะปิดข้อมูลการ์ดไว้นะคะก็ทีนี้พอเข้ามาเสร็จอะค่ะมันก็จะมีให้เรากรอกตัวเครดิตการ์ดนัมเบอร์ตัวเลขแบบ CV อะไรต่างๆนะคะก็กรอกไปให้เรียบร้อยแล้วก็กด proceed เพื่อที่จะแบบจ่ายเงินไปนะคะเท่านี้ค่ะมันก็จะดาวน์โหลดเกมเข้าเครื่องให้เรียบร้อยแล้วพอเราจ่ายตังค์อะไรปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเมสเซจก็จะเด้งเข้าในอีเมลหรือ SMS มือถือแล้วว่าโอเคนะบัตรถูกตัดตังค์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเกมอ่ะมันก็กำลังจะดาวน์โหลดเข้าเครื่องให้แล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจก็ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการซื้อเกมแบบง่ายๆในตัว Nintendo eShop นะคะซึ่งเกมอ่ะมันจะมีหลายเกมมากนะคะใน Nintendo eShop อ่ะเวลาที่แพลชอบเปิดมาซื้ออ่ะแพลจะชอบเปิดมาดูตัวที่เขาแบบเขียนว่า Great Deals อ่ะตัวเนี้ย Great Deals
ก็คือมันก็จะบอกว่าราคาเกมที่มันลดอะมันมีเกมอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะชอบแบบมาเปิดดูเห็นป่ะแบบอย่างสมมุติเกมเนี้ยนิวเดียมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบลดลงไปจากราคาเต็มมันอาจจะแบบ 24.99 ใช่ป่ะแต่ว่ามันลดเหลือแบบ 12. แบบลดเหลือแบบ 12.49 อะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็ลดตัวนี้ก็ลดตัวนี้ก็ลดเนี่ยพวก Great Deals อะก็คือลดนะคะแบบเนี้ยหรือถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมใน eShop แบบแรกๆดูนะคะก็ไปโหลดตัวฟรีมาก็ได้มันก็จะมีเกมฟรีให้โหลดเหมือนกันนะคะก็ให้แบบมาเสิร์ชเอาอะนะเราจะเสิร์ชให้ดูก็คือแพลอ่ะจะเข้ามาตรงช่อง Search Browse นะคะ Search Browse ตัวเนี้ยตัวแว่นตานี่แหละแล้วก็จะพิมพ์คำว่าฟรีลงไปพิมพ์มาเลยแบบง่ายๆว่าฟรีแล้วก็กดเสิร์ชไปมันก็จะขึ้นเกมมาเต็มเลยนะคะที่มันแบบฟรีอ่ะให้เราโหลดเล่นอันนี้คือคนที่อยากจะลองแบบโหลดดูจาก eShop แรกๆอะค่ะแบบไม่รู้ไม่อยากจะเสียเงินเนี่ยก็โหลดแบบนี้ดูก่อนก็ได้เนาะมันก็จะเป็นเกมฟรีให้เราเล่นเยอะๆมากมายเลยเราไปเล่นดูนะคะประมาณนี้ซึ่งเกมพวกเนี้ยมันก็จะลงไปในเมมที่เราซื้อมาแหละแต่ว่าก็แนะนำว่าคนที่จะซื้อเกมจาก eShop นะคะขอให้ซื้อเมมมอรี่การ์ดมาก่อนเนาะเพราะว่ามันอาจจะไปกินที่แบบเนื้อที่ในเกมได้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็อยากจะให้ซื้อการ์ดกันมาซึ่งการ์ดที่แพลแนะนำนะที่แพลไปอ่านมาเขาก็แนะนำให้มันเป็นแบบไมโครเอสดีการ์ดแบบคลาสสิกปะที่มันจะแบบอ่านเร็วๆรีดเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดูให้ดีๆนะคะว่าไหนเป็นของปลอมหรือของจริงพยายามแบบเพราะว่าเมมโมรี่การ์ดเดี๋ยวนี้มันก็มีปลอมเยอะใช่ปะพยายามซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะอาจจะเป็นแบบแซนดิสออฟฟิเชียลหรือว่าแบบซื้อตอนนี้ห้างเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมคะก็ไปซื้อในห้างก็ได้เนาะราคาก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนะคะพยายามแบบลองดูดีๆแนะนำให้ทุกคนซื้อการ์ดดีๆมันก็ดีต่อเครื่องด้วยดีต่อการแบบเล่นเกมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเครื่องจริงๆอ่ะมันใหเมมมันแค่ไหนที่2กิกมันไม่พอหรอกถ้าเราต้องการที่จะเล่นเกมหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราอยากจะโหลดเกมใน eShop มันเยอะๆอ่ะมันก็จะเปลืองนิดนึงนะคะข้อดีของการซื้อเมมเลยเนี่ยมันก็คือเราจะสามารถแบบเล่นเกมได้แบบทุกที่ทุกเวลาจริงๆอ่ะคือทุกที่ทุกเวลามากๆอย่างเกมอย่างเงี้ย Mario Odyssey อ่ะเขาก็ซื้อลงเครื่องนะคะถ้ายอมจ่ายตังค์แพงกว่าซื้อเกมการ์ดในการที่จะจ่ายจาก eShop อ่ะแล้วก็ซื้อลงเครื่องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออแพลอยากจะได้เกมสักเกมนึงที่เป็นเกมดีๆอ่ะอยู่ในเครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคอยพกเกมการ์ดบ่อยๆก็เลยเลือกเป็น Mario Odyssey นะคะก็เลยซื้อตัวนี้มาไว้แต่ว่าก็ตัวอื่นๆก็ทุกคนลองไปดูนะคะว่ามีเกมอะไรบ้างที่ตัวเองสนใจอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะหมดแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้พูดยาวเนาะพูดซ้ำไปซ้ำมาด้วยยังไงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแบบว่ามีปัญหาในการซื้อแบบ eShop แล้วแบบเฮ้ยกดตรงไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแพลอธิบายไม่เข้าใจอย่างเงี้ยสามารถที่จะDM มาได้ใน IG นะคะแพลจะแปะ IG แพลไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามหรือว่ามาพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Instagram ก็ได้นะคะถ้ายินดีตอบทุกเรื่องถ้าเกิดว่าตอบจะถ้าเกิดว่าตอบได้จะตอบได้นะเพราะว่าก็จะตอบให้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเซียนมาเพิ่งจะเริ่มเล่นได้ระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะแพลยินดีรับคำติชมแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคลิปน่าจะรีวิวอะไรยังก็ติดตามกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็กด subscribe แพลแน่นะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ